ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ถ้าอยากมาทานอาหารจีนขอให้ท่านนึกถึงห้องอาหารจีนหลงฟงที่โรงแรมสวิตโฮเทลหรือคองคอร์ดเรามีอาหารจีนให้ท่านเลือกทานมากมายได้อย่างจุใจเลยครับนี่คือรายการเมืองไทย.com พบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายสามโมงครึ่งนะคะเสาร์นี้รายการโกชนเที่ยวจะพาไปเที่ยวที่โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศรที่จังหวัดปราจีนบุรีเที่ยวโรงพยาบาลที่ปราจีนเนี่ยนะงงใช่ไหมครับช่วงกวนชวนหิวไปทานอาหารปักใต้ที่ปราจีนเหมือนกันอาหารปักใต้งงมะที่ปราจีนครึ่งวันเสาร์ครับกวนชวนเที่ยวนอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอควรผ่อนคลายหยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะชวนเดินทางใต้ท้องทะเลไกลอยู่ใกล้ๆก่อนมันง่ายปากกาปีมังกรท้อง2012รายการเฟเวอร์ไทม์ในวันนี้จะพาคุณไปพบกับโรงแรมดุสิตปรินเซสศรีนครินทร์ค่ะจะมีความน่าสนใจยังไงเราไปชมกันเลยค่ะดูสิพรินเซสนะครับเปิดเมื่อเดือนกันยายนเมื่อ15ปีที่ผ่านมาเราอยู่ในกลุ่มของดูสิตนะครับดูสิตอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือเน้นความเป็นไทยแต่ไทยของเราเนี่ยจะเป็นไทยแบบคอนเทมพอรารีซึ่งมีความทันสมัยอยู่ในตัวแล้วก็เน้นความสะดวกในการใช้สอยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้ในจุดต่างๆของโรงแรมนะครับโดยเฉพาะพนักงานก็คือเน้นว่าการต้อนรับต้องเป็นแบบไทยนะครับAnd as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind มาตรฐานของดุสิต Princess ศรีนครินทร์ก็คือเน้นความเป็นดุสิตนะครับก็คือดุสิตInternational นี้จะมีชื่อด้านการบริการแล้วก็เน้นความเอกลักษณ์ความเป็นไทยบรรยากาศข้างในโรงแรมก็คือให้มีความรู้สึกมีความอบอุ่นนะครับทั้งตัวการออกแบบและการดูแลแขกทั่วไปนอกจากโรงแรมจะดูสบายอบอุ่นเป็นที่พักที่สบายเรายังมีช้อปปิ้งที่ใหญ่อย่างซีคอนสแควร์ยังมีเดอะพาราไดซ์พาร์คซึ่งอยู่ติดกันสามารถให้แขกเนี่ยได้ช้อปปิ้งได้อย่างสนุกสนานในช่วงเวลาพักผ่อนนะครับ
folks do say I can't do everything, well I can try. ครับในส่วนของโรงแรมดุสิต Princess ศรีนครินทร์ของเรานะครับส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ All Day Dining นะครับห้องอาหารของเราชื่อว่าห้องอาหาร Square One อาหารเราก็จะเป็น International Buffet นะครับเปิดทั้งอาหารเช้ากลางวันแล้วก็เย็นในส่วนของอาหารกลางวันแล้วก็เย็นนะครับเราจะเน้นคอนเซปไปที่ For Farm to Table นะครับเป็นคอนเซปของอาหารดีต่อสุขภาพเราก็จะคัดสรรอาหารดีๆนะครับมาจากผู้ผลิตแล้วก็นำมาทำการปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อเสิร์ฟต่อลูกค้านะครับในไลน์บุฟเฟ่บุฟเฟ่นานาชาติที่ห้องอาหารเดอะสแควร์วันมีทั้งอาหารมากมายหลากหลายให้ท่านเลือกทั้งปลาแซลมอนปลากระพงเป็นตัวๆและยังมีเนื้อต่างๆที่นำเข้าจากต่างประเทศหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะยังมีขนมไทยที่หาทานได้ยากแถมเรื่องรสชาติก็อร่อยทีเดียวรับรองคุณจะไม่ผิดหวังต้องมาลองให้ได้นะคะ right now. ในส่วนของห้องอาหารสแควร์วันเนี่ยจะมีส่วนที่ติดกันเรียกว่า Y at 53นะครับผมจะเป็นส่วนของ Y ที่เราให้ทางซัพพลายเออร์ด้านนอกเนี่ยเขามาทำการจัดโชว์นะครับแล้วก็เป็นเช่าส่วนพื้นที่ออกไปแต่ในส่วนนี้เนี่ยทางลูกค้าเนี่ยสามารถมาเดินเลือกวายซึ่งก็จะมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยนะครับผมไปจนถึงระดับไฮเอนด์คือระดับประมาณ 2-30,000 บาทนะครับสามารถออกมาเลือกสัตว์แล้วก็เอาเข้าไปกินที่ห้องอาหารสแควร์วันหรือห้องอาหารอื่นๆได้นะครับตัวโปรโมชั่นตอนนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยวันพุธนะครับเราจะเรียกกันว่าไวน์ไฟนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกับไวน์เทสติ้งนะครับเอาไวน์2ตัวมาประชันกันนะครับทุกวันพฤหัสเนี่ยเราจะมีเลดี้ไนท์นะครับผมตัวโปรโมชั่นเนี่ยก็ถ้าเกิดสุภาพสตรีมานะครับก็ได้รับส่วนลดเป็นพิเศษนะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยครับเราเรียก TGI Friday ครับตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นที่เราจะเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับกับทางโรงแรมเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะมีการเลี้ยงลักษณะค็อกเทลพาร์ตี้นะครับแล้วก็เราจะมีการจับฉลากไวน์รสชาติดีให้กับแขกด้วยนะครับห้องอาหารถัดไปในส่วนของชั้นล่างเนี่ยก็คือห้องอาหารเดอะไชนีสนะครับส่วนที่เราจะเน้นเป็นเศษเนี่ยก็จะเป็นติ่มซำนะครับแล้วก็เป็นเซตเมนูต่างๆเซตเมนูของเราเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะครับมีทั้งเป็ดปักกิ่งตัวอาหารเป็นอาหารแบบเสฉวนรสชาติร้อนแรงนะครับผมแต่ที่เราอยากจะเน้นจริงๆเนี่ยก็คือในส่วนของติ่มซำด้วยเพราะว่าเชฟของเราเนี่ยเป็นเชฟที่มีประสบการณ์นะครับติ่มซำของเราเนี่ยไม่เป็นที่สองรองจากใครในบริเวณนี้เลยนะครับห้องอาหารเดอะชานีสของเรานะครับเป็นห้องอาหารสไตล์กวางตุ้งนะครับตามคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยห้องอาหารสไตล์กวางตุ้งก็คือเป็นห้องอาหารทั่วไปแต่ว่าเราจะใช้คอนเซ็ปต์ที่เป็นอาหารที่เข้ากับรูปแบบของห้องอาหารนะครับเป็นห้องอาหารที่เป็นแบบสมัยใหม่ด้วยนะครับเป็นชไนนีสโมเดิร์นด้วยนะครับแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นแคนตอนิสอยู่นะครับเมนูที่โดดเด่นของแรมนะครับตัวห้องอาหารเดอะชไนนีสของเรานะครับอันดับหนึ่งก็คือเป็ดปักกิ่งก็เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะครับรองลงมาก็จะเป็นตัวสมอลอีทนะครับเป็นพวกสลัดนะครับเป็นพวกสลัดกุ้งทอดพวกพริกเกลือที่เป็นอาหารสมัยเก่านะครับแต่เรานำมาเป็นซีเนเจอร์ที่เป็นสำหรับพอชั่นเดียวสำหรับหนึ่งท่านทานนะครับแต่ก็ดีนะครับจะไม่เยอะจนเกินไปนะครับ